รักเดียวกับรักเผื่อเลือกอย่างไหนดีกว่ากันกล้วยน้ำว้าได้รักเดียวใจเดียวครับผมและกล้วยตานีค่ะวันนี้ได้รักเผื่อเลือกค่ะก็ได้งัดความคิดสร้างสรรค์ออกมาจากหน่วยฮิปโปแคมปัสกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะฮะเราจะต้องเบิกตัวนะครับถือว่าเป็นเลิฟฟิลเตอร์ของเรานะครับนายแพทย์ทางสั่งเลยครับผมวันนี้มาเจอน้องๆที่โรงเรียนทวีทาพิเศษค่ะสุดหล่อครับนอกจากหล่อแล้วยังสวยด้วยครับสวยด้วยครับสวยด้วยสวยอยู่หลายคนเลยคุณหมอครับผมระดมสมองเสร็จสรรพรู้จักเลิฟติวเตอร์ประจำชูรักชูรสไปแล้วถึงทีที่แต่ละทีมจะงัดไม้เด็ดมาออกโชว์กันบ้างแล้วครับเราคัดแต่นักเนื้อเลยน้ำไม่เอาทั้งหมดตอนนี้มี11ข้ออย่างแรกเลยครับถูกศีลธรรมไม่ถูกตาหน้าว่าหลายใจปลอดภัยจากโรคไม่เกิดการทะเลาะกันเป็นรักที่มั่นคงยั่งยืนไม่ต้องเสียเวลาเลือกว่าจะเอาใครดีแล้วก็ไม่ต้องแบ่งห้องหัวใจไว้ให้ใครมากส่วนสุดท้ายมีความสุขครับเราไม่ต้องทุกข์ใจกับการที่คนอื่นเขามารู้ความจริงว่าเราโกหกเขานั่นเองรักเดียวใจเดียวแล้วไม่กลัวแบบอกหักแล้วจะช้ำรักไม่มีตัวชอยให้เลือกหรอคะอันนี้แหละเป็นคำถามที่โดนมากหลายๆคนจะสงสัยว่าถ้าเกิดเรารักเดียวใจเดียวแล้วเราช้ำรักจะเป็นยังไงเราก็เปลี่ยนคนเราก็เปลี่ยนคนสิครับแต่ก็รักเดียวใจเดียวเหมือนเดิมไม่ต้องมาเผื่อเลือกไว้หลายๆคนขอเสียงปรบมือด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าครับรักเผื่อเลือกเนี่ยดีกว่ารักเดียวใจเดียวยังไง1ครับเราสามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับเราได้2ครับไม่เหงาครับมีคู่คิดตลอดเวลากุ้มใจเนี่ยร้องไห้งองแงอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วโทรหาทางเลือกของผมทางเลือกที่1ไม่ติดผมก็จะเอาหาทางเลือกที่2ของผมเรียกเขามาปลอบใจโทรไม่ติดอีกก็เรียก3ไม่ติดอีกก็เรียก4เรียกไปเรื่อยๆครับบอกไปครับพอดีผมเป็นคนหล่อเลือกได้หล่อเลือกได้3ครับใช้สมองในการสับรางครับอย่างนู้นครับไม่สับรางสมองตื้อคิดไม่ออกที่คุณบอกว่าใช้เบรนในการสับรางมันใช้อย่างไรฟังเพื่อนผมอธิบายง่ายๆไม่เห็นยากเลยคนนี้มาก็หลบไปทางนู้นคนนู้นมาก็หลบไปทางนี้ง่ายๆแล้วถ้า360องศาของคุณมันมาพร้อมกันคุณจะสับอย่างไรก็สับบอกสิว่าไม่รู้จักเลยสักคนเดียวง่ายดีง่ายดีนี้เรามีน้องๆกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวค่ะที่คอยมาสังเกตการแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาน่ารักมากๆตอนนี้อยากจะถามแนวความคิดโดยรวมนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเห็นด้วยกับรักแบบไหนนะครับรักเดียวใจเดียวก็ดีอีกแบบนึงรักเผื่อเลือกก็ดีอีกอย่างนึงครับคือถ้าเป็นผมก็รักเดียวใจเดียวดีกว่าครับรักเผื่อเลือกดีกว่าครับถ้ารักเดียวใจเดียวมันเหมือนกับเราไม่ได้เผื่ออะไรไว้เผื่อมันจะเจ็บหนักอะไรอ๋อรักเดียวใจเดียวครับผมทำไมถึงได้เห็นด้วยกับความรักเดียวใจเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในวัยเรียนครับยังไม่ถึงเวลาแต่ในเมื่อเราพร้อมแล้วเราว่าต้องรักเดียวใจเดียวดีกว่าครับรักเดียวใจเดียวดีกว่านะใช่ครับผมลุยๆไปหัวใจหนึ่งนะครับใส่ให้ไปเต็มร้อยเลยนะฮะถึงแม้ว่าคะแนนของรักเดียวใจเดียวจะท่วมท้นถล่มทลายน้องๆหลายคนเห็นด้วยนะคะแต่ก็ยังมีบางคนค่ะใจให้รู้ว่ารักคืออะไร